ค่ะโอเคจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วครับกี่ปีครับลูก3ปีครับ3ประมาณ3ปีครึ่งเป็นไงครับความรู้สึกแบบนี้ก็นานแล้วอ่ะอันนี้แบบรู้สึกว่าจบมาตั้งแต่63ครับปีนี้65แล้วเนาะใช่ครับก็โล่งครับจริงๆโล่งตั้งแต่ตอนนั้นที่จบแล้วแต่นี้ก็เหมือนเป็นอีกวันนึงที่แบบได้เห็นเป็นภาพจริงๆสักทีว่าได้ใส่ชุดคุยอะไรเงี้ยจบแล้วนะคณะของเราเป็นคณะอะไรยังไงครับของผมเป็นสาขาการตลาดครับวิทยาลัยนานาชาติมอกรุงเทพนี่แหละเรียกว่าตั้งใจแบบว่าเต็มที่มากเพราะเรียนจบ3ปีครึ่งสามปีครึ่งครับใช่ครับก็เรียน3ปีแล้วก็ลงตัวเก็บตอนซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็จบแล้วที่ผ่านมามันหนักเหนื่อยไหนๆเราก็ต้องทำงานด้วยโอ้ตอนนั้นนี่คือแบบลากเลื่อนเลยครับแบบว่าด้วยความที่งานช่วงนั้นก็เยอะมากๆด้วยแล้วเราก็แบบเหมือนอยู่ในช่วงปรับตัวกับงานในวงการด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องเรียนที่แบบมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกปีอะไรเงี้ยครับแต่ความโชคดีของผมคือผมใช้แอสโตรเนี่ยแหละเป็นโปรเจกต์จบมันก็เลยเหมือนว่าเราทำธุรกิจไปด้วยพร้อมกับประยุกต์ใช้ในเหมือนเราเรียนแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วยมันก็เลยเป็นอุ้ยขอโทษครับมันก็เลยเป็นแบบเหมือนทำทีเดียวได้เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความตั้งใจแล้วแม้ว่าอยากจบให้ไวที่สุดเพราะว่าเราก็เหมือนแบบมูฟมาใส่อีกมหาลัยหนึ่งเหมือนกันตอนนี้อะไรเงี้ยด้วยครับจริงๆวางแผนตั้งแต่เข้าเรียนแล้วครับว่าก็อยากจบแค่3ปีคือนั่นแหละก็ลงเรียนให้มันจบได้ในเวลาเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันหนักมากๆตอนที่งานมันเริ่มเยอะแล้วเรายังอยากจะคงแผนเดิมในการเรียนไว้อยู่มันก็เลยค่อนข้างหนักไอ้ช่วงนั้นเคยเหนื่อยเพราะแบบว่าอะไรนะครับอยากเบรกก่อนเอกเรียนลุยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเบรกมารอบนึงแล้วครับก่อนที่จะมาเรียนที่มอกรุงเทพผมมีเบรกมีแก๊ปเยียร์อยู่แล้วปีนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะพอแล้วอยากจะจบให้เร็วที่สุดครับครับสนใจครับเหมือนเราก็เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่เหมือนกันที่แบบไม่ทิ้งการเรียนแม้ว่าเราจะต้องทำงานโครงการอะไรเงี้ยอยากจะบอกไปคนที่แบบว่าอาจจะเจอแบบภาวะแบบเราไหมงานด้วยเรียนด้วยก็เป็นกำลังใจให้ครับผมเชื่อว่าแบบเป็นคนทำงานมันก็หนักในพาร์ทของมันอยู่แล้วเป็นนักศึกษามันก็หนักเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำได้ผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกคุ้มค่ากับแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปแน่นอนครับพร้อมแผนว่าแบบอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมต่อไหมไปฟังโทรไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตเรียนตอนนี้มองว่าอาจจะไม่ได้เรียนต่อแบบเป็นหลักสูตรทางการอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าอาจจะก็ยังแบบหาความรู้เพื่อใช้ในอาชีพใช้ในการงานที่เรากำลังทำจริงๆตอนนี้ซะมากกว่าความภูมิใจบ้างของเป็นถือว่าเป็นความภูมิใจของแฟนคลับเหมือนกันอย่างวันนี้ก็จัดที่สนามแบบแน่นบอลเลยครับยิ่งใหญ่ครับใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยครับตอนแรกนึกว่าแบบจะเป็นแบบเล็กเวทีเล็กๆเตี้ยๆคุยกันอบอุ่นอะไรเงี้ยนี่ผมนึกว่าจัดมินิคอนเสิร์ตวิวแบบเวทีน่าจะใหญ่เท่าบิ๊กมอเทนที่ไปเล่นมาใหญ่เป็นเฟสติวัลเลยนะใช่นี่คือจริงๆเอากองชุดอะไรขึ้นไปเล่นได้จริงจริงวันนี้เราควรจะต้องมีโชว์ให้แฟนคลับไหมก็มาจริงๆอยากมาเจอแหละครับอยากมาเจออะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดจริงขนาดนี้จริงรู้สึกไงเขาเตรียมกันแต่เมื่อคืนมั้งกันแล้วครับเห็นอยู่รู้สึกไงบ้างเราแอบเขินเหมือนกันครับรู้สึกเกรงใจอ่ะแบบว่าเราอยากจะทำให้มันเรียบง่ายแล้วก็เป็นกันเองที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาจัดให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้อะไรคืนนะเขาบ้างแฟนคลับก็จับจองพื้นที่กันเนาะตอนนี้ก็คือทุ่งเที่ยงเขาอยากจองแล้วอ่ะแดดกันเนี่ยผมเห็นแบบมาจองคิวกันแบบ6โมง7โมงเลยครับบางคนมาแต่ตี2หรอครับใช่เออใช่มันแล้วมันร้อนมากเลยผมว่าพลังความรักของใครครับเนี่ยมันช่วยเรายังไงบ้างไปเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างแน่นอนครับแน่นอนมากมันคืออีกพาร์ทสำคัญเลยเวลาที่เราทำงานหรือว่าเรามีเรื่องที่มันสตรัคเกิลในชีวิตอะไรครับเรารู้สึกว่าหลังมีคนกลุ่มนึงที่รักเราจริงๆแล้วก็ยังรอสนับสนุนและอยากจะดูผลงานดีๆจากเราไปเรื่อยๆเลยครับหมายถึงว่าบางทีในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยที่จะทำบางอย่างให้ตัวเองแต่พอเรามีเขากลุ่มเนี้ยที่ยังรอซัพพอร์ตเราอยู่บางทีมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังมีแรงทำงานของเราไปต่อแล้วแล้วกันหลังจากนี้ลุยงานเต็มที่นะฮะครับก็ถ้าเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวมีแน่ครับคอนเสิร์ตไซด์บายไซด์ครับผม24ธันวาคมนี้ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีผลงานออกมาให้ติดตามเรื่อยๆเลยก็ในช่วงต้นปีเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยยังไงก็ฝากด้วยครับพี่ไปรับงานได้มากกว่าเดิมไหมครับเพราะว่าไม่ต้องเรียนแล้วว่าจะรับน้อยลงครับพักผ่อนใช่รู้สึกว่าอยาก
รู้สึกว่าเป็น3เป็นช่วง3ปีที่ให้เวลากับงานเยอะมากๆจนรู้สึกว่าเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวน้อยไปหน่อยรู้สึกอยากเริ่มอยากกลับไปอยู่กับที่บ้านมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีเวลาที่จะเตรียมงานเตรียมสภาพร่างกายกับงานแต่ละชิ้นให้มากขึ้นเลยครับรู้สึกว่าน่าจะทำให้คุณภาพของงานมันออกมาดีขึ้นด้วยใจเรามันอยากรับน้อยลงแต่จริงๆแล้วคิวเราได้พยายามอยู่ครับพยายามอยู่ใช่ก็คือบาลานซ์ชีวิตให้มันดีใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ